ดีครับมาพบกับการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเลสรังกิ้งรายการที่3รอบ48คนสุดท้ายเซสชั่นสุดท้ายครับโต๊ะที่2จะเป็นการพบกันระหว่างวินัยทองลายหรือเป็กราชบุรีพบกับทหารเรือครับจ่าบิ๊กชื่อเดิมนัทวุฒิโฮมพิรมเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนิทิศพงษ์โฮมพิรมสไตล์คล้ายๆกันครับสู้ได้สู้กันได้กันเป็กราชบุรีก็ไม่ธรรมดาได้แชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งวันนี้ก็มีอาจารย์เบิ้มเชียงใหม่ครับประจำขาประจำรอบสุดท้ายพบกับอาจารย์แบงค์รุ่นหลานครับวันนี้อาจารย์เบิ้มจะมีสภาพจะดีจะดีทุกวันไหมครับเพราะมวยอายุ60กว่าแล้วแข่งหลายวันแล้วมันจะแบบช็อตครับและแกก็สู้มาหลายแมตช์แล้วจบคู่สุดท้ายตลอดเล็กสู้กันไม่ลงบิ๊กก็สกูไว้กับคุณภูครับเบิ้ลแดงมาติดทิ้งมาเห็นลูกที่อยู่ตรงเส้นเมืองครับยืดเส้นยืดสายครับโอ้ยถ้าเห็นก็ไปลองครับไปกันง่ายคู่นี้ไม่เหมือนคู่ที่แล้วนะครับคู่ที่แล้วแย่งกันตบนะคู่นี้จะกันกันก่อนรอจังหวะสองถ้าเปรียบกันแล้วเป็กน่าจะเป็นมวยไฟเตอร์บิ๊กน่าจะรอจังหวะสองน่าจะชมพูหลุมกลางนวดไหลครับสงสัยเส้นยึดบิ๊กนี่พัฒนาดีขึ้นหลังจากที่ไปฝึกทหารเรือแล้วก็ไปรับราชการเป็นจ่าทหารเรือครับรู้สึกว่าร่างกายเขาดีฟิตมีความฟิตแล้วก็จิตใจไม่เหมือนเดิมเป็นบิ๊กก็เป็นเด็กศูนย์พัฒนาของสมาคมตอนอยู่ตอนเป็นเด็กศูนย์นั่นก็ยังงองแงงงองแงงอยู่พอไปฝึกเป็นทหารได้ถ้ารับการฝึกก็ไม่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็
จิตใจดีขึ้นดีขึ้นมากบางคนเขาบอกว่าไม่มีอะไรหนักเท่ากับตอนฝึกทหารแล้วผมไม่กลัวอะไรแล้วเขาว่างั้นน้องๆที่ไปผ่านกันเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเรือก็ถือว่าโชคดีครับเขาเพราะว่าเขาสนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์เต็มที่ทั้งถ้าเป็นทหารบกก็ละฝึกอย่างเดียวครับการดีน้ำเงินบางลูกนี้เหลืองบางสามลูกนี้เห็นแดงครับเห็นแดงลูกที่อยู่ใกล้ดำแทงได้ฝั่งซ้ายครับครับโอ้โหดีกว่าครับโหมันเหลืองลูกเดียวบางหมดเนี่ยครับมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยอายุด้วยครับสายครับสายให้ดำสายให้บางนะครับหนาเปลี่ยนเลยโอ้กลายเป็นแก้ชิงเขาไม่กล้าสายเยอะครับมันโดนหนามันเปลี่ยนบางกว่าครับโอกาสเป็นของเป๊กหรือเปล่าเห็นไหมถ้าไม่เห็นไม่แน่อาจจะเบิ้ลหลุมกลางเห็นอย่างทำไมจะส่องดูทางนี้ก่อนจะให้ละเอียดต้องดูสองฝั่งครับถ้าไม่ได้ทั้งสองฝั่งก็หาลูกอื่นเล่นอย่างนี้จบได้นะครับต่อคิวแล้วแทงฟอลโล่ครับขึ้นไปกินน้ำเงินหลุมกลางครับเรื่องน้ำตาลครับเพราะว่าแดงติดชิ่งนี่มันเขาประเมินแล้วมันไม่มีสีครับถ้าแทงแค่ลงดำก็ยากเก็บทางนู้นก่อนครับมีแดงสองลูกยังไม่ลื่นออกคิวยังไม่ลื่นแม่จะแข่งหกแดงนี่ต้องอุ่นเครื่องมาก่อนนะครับถ้าเครื่องร้อนช้ามันไม่ทันแป๊บเดียวลองหยอดหลุมกลางนะครับหลุมก็เล็กครับแต่ว่าถ้าให้น้ำหนักพอดีมันก็หยดลงไปได้ให้น้ำหนักนั่นแหละอ๋อแรงไปหน่อย
เอาขาวให้พ้นชมพูครับอย่าให้มันเตะชมพูเจ็ดหลุมกลางลำบากน้ำตาลเป็นอุปสรรคครับวางเลือกหลุมยาวครับสตันกิ๊กเลยหรือเปล่าบางอีกแล้วยังครับยังเครื่องยังไม่ร้อนยังไม่เข้าที่ครับเมื่อกี้ยังแขนเขายังขัดอยู่ปาดหน้าหรือว่ากันโอ้ผิดเหลี่ยมครับหนาไปหน่อยเจตนาเขาจะให้แดงไปติดทิ้งแต่ว่าพอแทงโดนหนาแล้วแดงก็วิ่งเยอะเสียหายครับการลูกนี้บางกันไม่ยากครับยังไม่ดีครับขาวยังไม่ดียากทุกลูกครับเขียวก็ติดชมพูน่าจะเอาแต้มไปก่อนครับการวางสนุกครับหลังชมพูแล้วมั้งน่าเกือบแรงไปนิดเดียวเกมนี้ยังดูกันต้องดูกันยาวๆครับเขียวก็ยังติดทิ้งชมพูติดทิ้งดำแค่กันทีละเม็ดทีละลูกแต่ถ้าวางสนุกก็จะมีโอกาสได้แต้มมากกว่าโอ้เหลือเชื่อครับพรปิยะนำสมพรนำเบิ้มเชียงใหม่ไปแล้ว1-0ใจจะให้น้ำตาลบางแข็งแรงไปหน่อยปาดหน้าหรือว่าจะแก้เป๊กยังออกคิวไม่ดีครับบิ๊กต้องอาศัยจังหวะนี้ขยับเฟรมให้นำบิ๊กน่าจะสดกว่าครับกันดีๆครับกันนั่นแหละครับยังแกว่งแขนอยู่เลยครับยังไม่คล่องยืนหอกต้องระวังครับการเล่นลักษณะนี้ทำให้เป๊กวางหลังชมพูได้เบิ้ลเขียวขึ้นมาหรือจะแก้สนุกแทงจิ้งก่อนนั่นไงครับนั่นไงเหมือนยื่นหอกให้คุณต้องระวังครับการไปกันมาไปเข้าทางเขาประสบการณ์ก็อยู่ที่เป๊กราชบุรีครับความสดอยู่ที่บิ๊ก
โอ้ยมันรอดไม่ได้ครับฝืนแทงเดี๋ยวนี้ยุ่งแล้วครับตั้งใหม่ดูจากตรงนี้แล้วมันรอดไม่ได้ครับนั่นครับประมาณแล้วครับไม่รู้ออกใครครับเกมแรกวินัยยังออกคิวไม่ได้นพดลนพจรครับหนูแล้วไปดึงนำคู่ต่อสู้1-0ครับโดนสนุกแล้วไม่เห็นไหมครับเห็นกันน้ำหนักดีครับ2 ติดเลยเขียวติดฝั่งนู้นขาวติดฝั่งนี้แก้ไขยังไงครับอีกน้ำเงินตบได้ไหมตบได้ก็ต้องตบแล้วครับขึ้นไปกินน้ำตาลพอดีไม่ลง
เบิ่มเชียงใหม่ไม่ยอมครับไล่มา1-1นะได้เปรียบแล้วครับบิ๊กสกอร์เดิมก็นำอยู่แต้มหนึ่งตามหลังแต้มหนึ่งตบน้ำตาลก็จะมี8ตบน้ำเงินก็จะมี13แต้มหนึ่งก็มีความหมายครับพอมี13ก็ชิงเสมอถ้าเขาเสียชมพูกับดำก็มีโอกาสได้ชิงดำอีกตอนนี้ทางสบายใจขึ้นครับเพราะดำก็เซฟอยู่ครับตอนนี้นำ13แต้มบิ๊กชนะเกมแรกครับออกคิวไม่ได้ครับไม่ได้หนูแล้วมาดึงยังฟอร์มร้อนแรงครับออกนำไปแล้ว2-0วินัยแทงเอาดำเก็บเหมือนจะยื้อไว้นานๆนะรอออกคิวได้บิ๊กต้องอาศัยจังหวะนี้มาหลังดำหรือเปล่าน้ำหนักนี่มาไปไม่เข้าก็การยากครับแม่ก็โดนบิ๊กยิงมาทางนี้อีกทีหนีขึ้นข้างบนหนีขึ้นลงข้างล่าง
ต้องให้น้ำตาลกับเขียวบางแดงด้วยเห็นนี่ก็แทงแดงครึ่งใบขาวก็มาจดมาอยู่กับดำอีกเลือกเอาขาวขึ้นไปครับเพราะว่าเห็นแล้ววางไว้ตรงนั้นแปลกเห็นแดงพอดีครับแดงเท่าที่เห็นแล้วก็ให้ขาวติดทิ้งไม่ติดทิ้งสกูไซส์ไปเพราะว่าเหลืองมันช่วยบังลูกนี้อยู่นะทำได้ดีครับบังคับสู้ครับเห็นลูกกันไหมอ๋อเห็นครับเห็นซึมครับไม่กล้าเอาขาวขึ้นไปกลัวเขาจะยิงลูกนั้นได้เพราะว่าถ้าเขาแดงขึ้นใหม่ขาวติดชิ่งก็ทีนี้ยุ่งการยากต้องทิ้งแดงลูกนั้นไว้ตรงนั้นเพราะการที่ผู้ต่อสู้จะหนีขาวขึ้นไปก็กังวลนะครับต้องเลือกลูกที่มันปลอดภัยครับวิ่งไปเพราะว่าลูกฉากนี้มันมีเขียวมีน้ำตาลมีเหลืองบังอยู่แต่เป๊กก็วางมือได้เลยตบจะเกี่ยวดำไปจ่อเลยเปล่าครับลูกนี้ยังออกไม่แน่นคือถ้านักสนุกเกอร์สังเกตถ้าออกคิวได้นี่จะปักจะตันสกูออกคิวคือออกจะปิดคิวเร็วแต่ถ้ายังไม่ได้ก็จะออกอย่างเงี้ยครับโยนโยนฟอลโล่โยนโยนจะไปเก็บลูกข้างชิงมันยากครับมันจะเก็บสามแดงใต้ชมพูนี่ก่อนเยี่ยมครับสกูไซด์มาพอดีเลยครับต้องขึ้นไปกินชมพูดำชมน้ำเงินครับดำไม่ควรสตันชิ่งโปโลชมพูเล่นได้ไหมไม่มีรูน้ำเงินครับปันเข้าตรงช่องกองใหญ่ๆครับเหลืองกับน้ำตาลนะครับชมพูต้องแน่ใจว่ามีรูนะครับโอเคออกคิวมั่นใจครับบิ๊กแสดงว่าซ้อมมาดีครับลูกนี้กินชมพูลงกลางต้องให้ตรงนะครับดัดแล้วพอกินเหลี่ยมบางเหลี่ยมเช็ดทีนี้จะต้องมีการสกรูเต้งชิ่งก็จะเป็นเพิ่มความยากเข้าไปอีกไม่เป็นปัญหาครับพอเราเน้นลงขาวเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆ
ช็ดลมกลางครับเด้งขึ้นเด้งทิ้งขึ้นมาโอ้โหไปโดนจมูกชนเหลืองยังไงเนี่ยยังก็ยังดีครับหนาครับลงแล้วครับเหลืองครับไม่ต้องคิดอะไรแทงฝั่งขวาครึ่งใบครับสตันเด้งจริงไปหาแดงครับให้ใกล้ที่สุดแหมอย่างนี้ยากครับตรงด้วยหลุมก็เล็กครับดิ้นไปไหนไม่ได้ครับตกก็ต้องตกพอลงครับนั่นโอ้โหกล้าแทงครับเป๊กลาดบุรีเป็นนักสนุกเกอร์ที่กล้าแทงไม่ลงเอาไปเลยครับลูกอย่างนี้ยังไงก็ต้องทิ้งเอาอีกตัวต้องการ3ลูกครับเนี่ยครับเป๊กยังออกคิวไม่ได้ครับบิ๊กต้องอาศัยจังหวะนี้เก็บเฟรมไปให้มากครับตอนนี้แต้มชิงเสมอครับ22แต้มแทงฟอลโล่เลยครับไม่ต้องนำติดชิงอย่างนี้ไม่ต้องกดดันครับสองศูนย์ครับถ้าเป็กยังออกคิวไม่ได้น่ากลัวจะไล่ยากมันเร็วกว่าหกแดง15แดงยังอู้ได้หลายไม้กว่าจะขาดแต่หกแดงนี่แป๊บเดียว3 4เกมนะจานแบงค์กับจานเบิ้มยังเบียดกันอยู่ครับเฟรมที่3ส่วนหนูเราดึงออกนำรุ่นน้องไปแล้วครับ20การตั้ง6แดงทำไมเขาถึงไม่ใช้มือตั้งเพราะว่าถ้าใช้สามเหลี่ยมที่ใครตั้ง15แดงจะทำให้ลูกแน่นทุกลูกมันจะติดกันนะมันใช้มือมันอาจจะไม่แน่นเท่ากับสามเหลี่ยมเพราะเราดันสามเหลี่ยมเราใช้นิ้วดันขึ้นไปขึ้นทำได้ดีครับเกือบสนุกหมดอันตรายครับใส่โค้งลูกนี้นั่นไงครับยังดีครับเปลี่ยนไปถ้าฟัดอยู่แถวนี้นะเสียเยอะเป็ดยังไม่เอาหลุมยาวยังออกคิวไม่ได้ครับยังไม่มั่นใจเกือบเข้าสนุก
บิ๊กทศกัณฐ์ก็แดงขวามือรอดที่มองรอดชมพูกับน้ำเงินแต่ถ้าเขาเลือกลูกซ้ายมือก็ต้องสู้อย่างเดียวแต่การกินดำเลยไหมพอดูแล้วพี่เป็กยังออกคิวไม่ได้เลือกฟอลโล่ครับเพราะฟอลโล่นี่เป็นลูกที่แข่งยากที่สุดบางทีเราสู้แล้วจะหนีขาวจะแดงมันไม่ปล่อยเราครับมันวิ่งตามไปสกูให้พ้นน้ำเงินครับแดงรองรับอยู่4ลูกครับสวยครับเห็นเหลี่ยมลงไหมลูกใกล้ดำครับแต่ข้างทิ้งเขายังไม่เอาแน่ต้องเอาลูกหลุมกว้างไว้ก่อนยังไม่100%หนังน้ำตาลหรือเปล่าอย่าเห็นลูกเดียวครับลูกใต้ดำบางครับบางไปนิดนึงแต่น้ำหนักทิศทางพอดีครับแค่คัดเหลี่ยมครับคัดเหลี่ยมโอ้โหฝีมือย้ำมงนะครับโอ้โหเนี่ยครับมงจมูกมาเป็นเรื่องเลยของฟรีกลายเป็นของแพงคนขึ้นนำครับออกคิวลื่นแน่นอนครับพอดีครับหนังเขียวครับฟอลโล่มาทางทิ้งขวามือลูกแดงรับเยอะครับหลุมกลางหลุมมุมใกล้ทิ้งไปหน่อยเลือกเอาครับบิ๊ก
จะกินชมพูหรือจะกินดำเรียบร้อยครับออกคิ้วลื่นแล้วครับยิ่งแทงยิ่งดีครับเบิ้มเชียงใหม่ออกนำแบงค์โซโหไป2ต้น1เฟรมครับส่วนอาจารย์หนูถูกไล่มาอีกเฟรม1ตอนนี้นำอยู่2-1ครับมาดูเป็กลาดบุรีจะโดน3-0ไหมมั่นใจครับถึงจะแทงดำลูกขาดก็ต้องแทงไปขึ้นไปกินเหลืองครับออกคิวอย่างมั่นใจครับถ้าไม่มั่นใจก็เอาแค่ลงคิวไม่สุดครับออกคิวมันสุดเอื้อมโชคดีไม่ลงมาอยู่อย่างนี้แก้ปัญหามีน้ำงูขวางทางอยู่ไซส์ให้พ้นชมพูมันจะเกินนะครับโอเคตอนนี้บนโต๊ะมี27พอดีครับแต้มพอดีบิ๊กนำ27ไม่กล้าเช็ดนะครับยังออกคิวไม่ได้ครับโอ้จ่อไหมลงครับโชคดีครับเกือบจ่อก็ไม่ง่ายครับขาวติดชิ่งแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะว่าตอนนี้บิ๊กเป็นต่อสิชิงเสมอครับเพราะเป๊กตบหมดโต๊ะก็ต้องเอาดำขึ้นมาตั้งชิงดำใหม่เพราะว่าในการแข่งกติกาแข่งขันแล้วถ้าแต้มเท่ากันก็จะไม่มีผู้ชนะครับแรงไปครับแรงไปไม่มีปัญหาครับอ
กูให้พ้นหลุมกลางนะครับอืมนั่นแหละครับพอดีนะครับทางเจ้าผู้หลุมกลางเร่งจิ้งกินดำแต่อีกสองลูกก็จะตั้งดำขิงดำใหม่โอ้โหยังไม่แพ้ครับเป๊กยังไม่3-0ครับตอนนี้เอาดำขึ้นมาตั้งครับขิงดำใหม่ครับเกมที่3หาผู้ชนะในเฟรมที่3ครับเดี๋ยวจะเสี่ยงทายกันอีกทีนึงครับก่อนขึ้นก่อนที่จะเริ่มใครทายถูกก็จะได้เลือกครับบิ๊กทายถูกครับให้เป็กคนเริ่มเป็นคนขึ้นเจตนาเขาจะแทงบางโกงความตายไม่ได้ครับเป็กราชบุรีจาก3-0มาเป็น2-1ครับคอยอย่างชั่วเป็กบอกเดี๋ยวเราออกคิวได้ก่อนก่อนเหมือนกันทุกโต๊ะเลยครับ2-1 2-1 2-1
็กนี่ฉายาเขาตายยากครับลูกที่วิ่งมาเตะกลุ่มแดงนะครับสำรวจดูครับฟอลโล่เร่งไปน่าจะเป็นเขียวแล้วครับได้เหลี่ยมครึ่งใบพอดีสตันไซส์ถ้าหนาไปก็ยังไงครับได้เช็ดหนีพอดีตรงกลางได้ไหมเลือกลูกเช็ดครับเช็ดเอาขาวไปหวังจะได้จบสักลูกหนึ่งเนี่ยสามลูกนั้นนะครับนั่นแหละครับได้ลูกกลางครับพอดีเลยพอโลมาแดงต่อจับลูกวางในเส้นมือในตัวในเครื่องวงกลมนะครับเข้าเบสิกใหม่ครับบางกว่าแป๊กก็ยังออกคิวไม่ได้ครับแต่ก็ยังโชคดีไม่ตามสกอร์3-0บ้างกว่าเหมือนกันบิ๊กออนเด้งชิงกินน้ำเงินชมพูครับนะยังไงครับได้โหกิ๊กได้ชมพูแต่ว่าน้ำเงินก็ไปบังแดงสองลูกเก็บลูกร้อยก่อนเก็บลูกใกล้หลุมก่อนครับแล้วก็มาตั้งกินน้ำเงินให้ได้น้ำเงินเอาไว้กิ๊กแดงครับน้ำเงินแทงเงินพูก่อนสกูขึ้นไปได้เหรียญหนาๆก็แทงนะครับมาดูแล้วครับเขาจะเอาน้ำเงินไว้กิ๊กแดงแทงแดงลูกนี่กินน้ำเงินแล้วก็ตามแผนครับได้เหรียญหนากูไซเด้งชิ่งกินน้ำเงินก็ย้ายมันเกินโอ้ชมพูไม่อยู่ที่จุดแสดงว่าพอตกน้ำเงินแล้วแดงก็เปิดสมกลางสองลูกเลยครับกินน้ำเงินได้ได้ครับจุดโอ้แรงไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิ้มเลยครับคิวแต่ทำตำแหน่งไว้ต้องการตรงนั้นเอายังไงดีจบสกูนี้ลงก็ได้7โอ้โหบ่อยลงพอดีเตะเหลืองยังไงได้เช็ดครับแต่เขียวก็ได้เหลืองก็ได้ครับ
แรงมาก็จะใช้ลุมกลางครับแหมขาดกันครับกันไม่ยากครับเอาแดงเด้งมาหลังชมพูขาวอยู่ในแนวดำนะครับลูกนั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่ครับถ้าได้วางมือกันก่อนอย่างเงี้ยนักสนุกที่มีประสบการณ์จะเลือกทั้งสองลูกเลยเก็บทั้งสองลูกแก้สองชิ่งครับเก็บสนุกต่อฟอลโล่เต็มใบครับนั่นครับพี่เห็นไหมเห็นก็จะเป็นเหลี่ยมเช็ดนะครับเลือกแก้จริงจบหลังมาแล้วมาแล้วดำแล้วดำไหมไม่เอาลูกชอบครับเป็กราชบุรีแต่ยังไม่มั่นใจในการออกคิวครับแต่ก็ต้องสู้ลูกเคยลงโอ้บางครับตอนนี้ยังออกคิวไม่แน่นครับแต่เขาเห็นว่าช็อกอยู่ติดชิ่งก็เลยสู้ดำเลยโอ้โหบิ๊กครับเส้นตึงอาจเมื่อคืนอาจจะนอนตะแคงขวาหรือตกหมอนเดียวจริงๆเลยสาเหตุที่ผมมานั่งบรรยายการแข่งขันหลายคู่ในวันนี้เพราะว่าอาการของคุณโอยังไม่ดีขึ้นครับไม่สบายครับกินยาแล้วก็ตะลึมตะลือตอนนี้นอนพักอยู่ช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะอากาศแปรปรวนไม่เป็นไรหลุมเล็กครับบิ๊กต้องถอยหลังไปกินเขียวครับปัญหาอยู่ที่ต้องออกแรงเยี่ยมอย่าตรงนะโอ้ตรงนี่แหละปัญหาเพราะถอยมาทางนี้ต้องถอยเด้งชิ่งเลยถ้าตรงออกสุดออกเต็มข้อ
าวเวอร์ครับแบ็กสปินอ๋อไม่เอาแค่ลงครับเน้นลูกนี้ต้องเน้นน้ำตาลให้ไปอยู่ใกล้ชิงใกล้ชิงล่างนะครับจะเล็งให้บางไว้ก่อนครับเห็นครับพี่ต้องเบิ้ลน้ำตาลมาทางนี้ครับหมายติดทิ้งอย่ากันบางนะครับขาวจะเปียกได้สวยครับโอ้จะโฉบไหมได้เหลี่ยมเช็ดครับหนาจะเตะดำใช่ไม่เอาครับใจเย็นไว้ก่อนบิ๊กไม่รอแล้วหลุมเล็กหน่อยครับแต่ว่าลงคุ้มครับลงได้น้ำเงินชมพูยานนะครับเลย3ลูกหนาครับเนี่ยเน้นขาวครับไม่เน้นเหลี่ยมสมพรกันตะวังเบิ้มเชียงใหม่ขึ้นนำแบงค์โซโหไปแล้วครับ3-1ดึงเขาขึ้นนำ 3-1 ครับโต๊ะนี้จะ 3-1 คือ 2-2 อยู่ที่ลูกนี้ครับหนาลงหลุมกลางหรือเปล่าน้ำเงินไม่มีแรงครับมีนายครับก็ปาดหน้าครับให้น้ำเงินเด้ง2ทิ้งไปเก็บนับนั่นแหละครับหลังดำหรือเปล่าไม่หลังโดนดำกันดีครับตรงนี้บิ๊กกันยากน้ำเงินใกล้ชิงแล้วก็แนวเกือบขนานกันครับยากครับลูกนี้ต้องเบิ้ลให้แรงหน่อยครับให้เด้งไปอยู่กลางชิ่งนั่นแหละครับแต่ก็สุ่มเสี่ยงว่าไม้ต่อไปจะโดนสนุกหรือเปล่าเป๊กก็ไม่กล้าเบิ้ลกลัวไปเตะดำเตะจะปูการที่จะเบิ้ลเดี๋ยวมันไปเตะดำครับน้ำเงินจะไม่ไปไหนครับอยู่กลับมาอยู่แถวนี้ก็เป็นรองเลยครับเอาแล้วครับเป๊กเช็ดขาวแล้วครับ
เนี่ยครับก่อนจะตบลูกขาดครับต้องทำความสะอาดก่อนต้องให้แน่ใจว่ามันมีไม่เกิดการคลิกลูกนี้เป๊กก็คงจะแทงฟอลโล่ฟอลโล่เอาแล้วครับปักแล้วครับไม่ฟอลโล่แล้วโอ้โหมาแล้วเป๊กเหลี่ยมบ้าเดี๋ยวลงได้ทุกลูกครับเป๊กทำมาแล้วมาสองสองโอ้โหธนุบิ๊กน่าจะนำไปไกลแล้วนี่ครับเล่นกับเป๊กเหมือนจะแทงไม่ดีแต่เขาก็ลูกที่เด็ดที่ขาดส่วนใหญ่เขาจะลงแทงลงหมดไม่ง่ายนะครับบิ๊กเล่นใหม่ครับสี่เฟรมเสมอกันเริ่ม3-5ใหม่พรุ่งนี้จะเป็นรอบ32คนครับจะคัดว่าเหลือ16คนสุดท้ายจะแข่งที่บุรีรัมย์นักสนุกเกอร์ทีมชาติมาเลย์ก็ยังอยู่ในรอบนี้อยู่ครับขึ้นดีครับมาเกือบแล้วเกือบสนุกแล้วดีครับมันหนักเหลี่ยมทิศทางไปหลังเหลืองแล้วเห็นทักลูกไหมครับไม่เห็นแล้วมั้งการอย่างนี้ให้กรรมการเช็คก่อนครับว่าเห็นไม่เห็นจะได้ไม่มีปัญหาถ้าแทงมิดไปแล้วมาตั้งใหม่มองไว้เปล่ามองนิดนึงดูว่ามีบ่อยไหมบิ๊กจะให้รอดต้องแทงฝั่งเช็ดบางฝั่งขวาครับขาวมาทางขวาครับนั่นแหละครับแต่แดงก็เอาแล้วครับเบ๊กมาแล้วเด้งขึ้นมาพอดีบทจะมาอะไรก็ดีครับถอยเลยหลุมกลางพอดีครับลูกไม่ตรงนั่นแหละครับเด้งกินแดงลูกนี้พอดีโอ้โหมาแล้วเกี่ยวแดงขึ้นมาเบาไปนิดนึงแม่เกี่ยวแดงสวยครับแต่เบาไปหน่อยมันก็เลยไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยบางไหมบางกว่าครับไม่มีรู้
กันดีๆครับได้หญิงขาวขึ้นไปหลังเหลืองให้ได้นะขาดไปนิดนึงแทงบางเลยครับไม่ต้องกลัวจ่อดำมันบางรู้อยู่เนี่ยน้ำเป็นอย่างเงี้ยครับเด้งไปหลุมกลางโอ้โหมาครบเลยโอ้โบกมือแล้วเวลามามาเยอะเลยครับยากจริงๆเป็ดราชบุรีพอแทงได้เขากล้าแทงนะครับเป็ดลงไม่ลงไม่รู้ขอสู้ก่อนดำลงได้แดงจะขาดครับโอ๊บนาเกือบไปครับไม่มีปัญหาครับกลับมา3เฟรมรวดท่านกระแท่นก็หมดโต๊ะผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็หาเรือครับพันผู้พันครับเรียกผู้พันนรงค์ยิ้มแย้มหน้าผมเรียกไม่ถูกแต่ยศประมาณผู้พันเป็นอดีตผู้จัดการทีมผมเองชลบุรีครับก็เปรียบเสมือนเจ้าผู้บังคับบัญชาของนักกีฬาทอรอทั้งหมดนะครับวันนี้มาตั้งลูกให้ลูกน้อง
นับแต้มด้วยตั้งลูกด้วยชอบสนุกเกอร์จริงๆครับทำทหารเรือทั้งบิลเลียดสนุกเกอร์สนับสนุนหมดครับใครเป็นทหารเกณฑ์ถ้ามาสังกัดทหารเรือเป็นนักสนุกเกอร์ส่งแข่งหมดครับทุกรายการบิลเลียดถึงแชมป์ประเทศไทยทุกปีถ้าไม่มีทหารเรือลงก็คงจัดไม่ได้นักกีฬาไม่พอกันยังไงครับบิ๊กบางบางมาหลังดำกันดำดำแล้วขาวใกล้สิ้นลูกนี้เรียกตกเซฟครับไม่หวังลงแต่หวังขาวสกูถอยหลังเซฟถอยเบาไปหน่อยไม่ติดชิงหลังดำแล้วไม่เข้ากับกันยากครับลูกนี้ทำไงดีบิ๊กเข้าขาวไว้ไหนที่ไม่ตายรอดมาได้ทุกลูกมาเตะลูกสุดท้ายกูเบากินน้ำเงินบางไหมบางโอ้โหกลางหลุมเลยจะเก
ินรูปไหนก่อนนะครับแดงเยอะแยะเลยจะพาลูกไหนมองยังไม่ออกเก็บไปเรื่อยนะเป็ดสกูมากินน้ำเงินนะครับมีแดงอยู่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งสนยังไงน่า ตรงไหนก็ได้กินโอ้โหตบอะไรไม่ได้เลย มีช่องไปทางไหนได้แทงติดไว้ตรงนั้นก็ได้ครับเพราะลูกนุ่นเป็นฉีโกงเลือกซ้ายมาหลังดำซ้ายสองชิ่งลงหลุมแล้ว เอาแล้วครับไม่มีอะไรแน่ครับจากก็ขึ้นนำ 4-2 จะ 3-3 นะมั้งมิกเอาคืนครับเมื่อกี้จะนำ 3-0 กลับมาโดนนำ 3-2ต่อไปจะไปกินเหลืองต้องตั้งลำให้ดีครับแทงกินชมพูได้ครับแทงสองชิ้นเอาอีกแล้วเบี่ยงครับเดี๋ยวก็กางอีกเกือบไปก็ยังยากการทำให้ยากครับยิ่งวางตัวไม่ดีก็ยิ่งยากออกคิวก็ไม่ถนัดเขียวน้ำเงินก็บีบช่องที่จะกลัวจะแบบสะบัดไปโดนน้ำเงินโอเคทำได้ดีครับมาถึงตรงนี้บิ๊กต้องการถึงช่วงถึงน้ำเงินไม่น่ามีปัญหาบางไปหน่อยเหลืองกินเขียวนี่มันถ้าตั้งไปเหลี่ยมเช็ดนี่มันก็ยังต้องลุ้นอีกแต่ถ้าตั้งกินเหลี่ยมตรงนี่ก็สกูขออีกทีเดียวอันนี้เราต้องมาดูน้ำหนักขาวอีก
ันสามเหลี่ยมหรือว่าจะสตันมาทางนี้ได้หมดครับอย่างที่ชอบเหลี่ยมยาวแค่ลงนะครับสมพูอยู่ตรงนี้เอาขามาเลยต้องดูกันอีกครับถ้าน้ำชมพูไม่ลงเพชรก็ยังไม่ยอมเพราะดำอยู่ไกลห่างชิ่งอย่างนี้ถ้าวางได้สนิทเลยยี่สิบเก้าสิบห้าสิบสี่แต้มเฟรมเสมอกันครับไม่มีใครได้ใครเสียเริ่มกันใหม่2ใน3ผมเดาว่าดึงขึ้นนำ4 2ครับเบิ่มเชียงใหม่ทำท่าจะขึ้นนำ4 1หรือเปล่าต้องดูไม้นี้ครับสายอาจารย์เบิ้มจะไปต่อครับนำขึ้นนำฟรีหนึ่งแล้วจะเหนื่อยทุกวันครับจะบอกเกือบแพ้ทุกวันครับกันต่อครับเฟรมที่7วิทย์ในเป็นคนเปิดครับบางไหมครับเอาแล้วบิ๊กได้โฉบไหมไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็กันแรงที่3ลูกแล้วนะครับเปิดเลยครับสวยครับลอดช่องหลังน้ำตาลแล้วนั่นไงเวลามาแล้วบิ๊กมาแล้วเวลามาครบครับแต่ถ้าเวลาไม่มาก็จะทนน้ำตาลขาวอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหสุดยอดไม่ได้กินครับเป็กราชบุรีแข็งแกร่งจริงๆอีกทีไหมหลังเขียวไหมเกือบทีนี้ตาเป็กบ้างคนเหลืองเขาไม่บิ๊กเอาไหมเข้าข้อมาแล้วมาดูแล้ว
แล้วครับเอาแล้วครับลงก็กินดำเลยครับเนี่ยแทงเอาเลยครับสู้แล้วเต็มร้อยนั่นโอ้โหไม่มั่นใจลุกมาก่อนเกมสำคัญครับลูกสำคัญด้วยเพราะเป๊กต้องแทงแดกเบาๆกินดำต้องให้แน่ใจลงอย่างเดียวไม่ได้ขาวต้องเอาด้วยฉากนี้ต้องชนแดงกินดำครับเพราะเราเด้งชิงชนแดงนั่นแหละครับอ๋อแหมสายยึดตั้งเหลี่ยมดีครับเพราะโลกก็กินแดงนี่แหละครับสองแดงใกล้ชมพูต้องเก็บก่อนเลยกินสวยเกือบไม่ลงสกูเตะชมพูครับอาจจะเตะให้เด้งกินลูกกลางพอดีเลยเนี่ยแทงสนุกนะแทงจนชำนาญก็จะรู้ว่ากิ๊กแค่ไหนอะไรยังไงออกคืนจากดูเหมือนยากก็ง่ายสามสิบเอ็ดได้แดงได้สีก็ขาดครับโต๊ะหนึ่งครับโกมินไฮคลาสขึ้นนำ 4-2 นะครับโกมินเจอโอท่าข้ามแบงค์มาสภาพไม่ค่อยดีเมื่อกี้ดูซ้อมยังตบหลุมยาว10ลูกยังไม่ลงเลยจะมาคึงกับอาจารย์เบิ้ลโดนสนุกอีก
โอ้ตบแดงลูกเดียวเสียเฟรมเลยครับบิ๊กไม่ผิดหรอกครับแพ้เพราะตบไม่ลงการตัดสินใจมันไม่เรียกว่าผิดนะครับแต่ว่าแทงไม่ลงการยังไม่ดีครับโดนพิษอาจารย์เบิ้มครับรุ่นใหญ่ไปขึ้นนำ4-3ขึ้นท่าน4โต๊ะเลยครับใครจะจบก่อนดึงถูกไล่ขึ้นมาเป็น3-4 4-3ครับลูกจอนี่กินครับลูกนี้แทงพะโล้กินดำลูกจอนเขาบอกเขาชอบมากลูกนี้เป๊กก็ชอบเบาไปหน่อยลงไหมลงครับเก็บแต้มไปก่อนครับ8บังอย่างดีครับเห็นลูกนี่ปาดหน้าพอดีหนาไหมครับขาวไม่ค่อยวิ่งโอ้เป็นโอกาสของเป๊กแล้วครับอาจารย์เบิ้มตอนนี้เดี๋ยวรุ่นหลานวางสนุกครับหาทางยังหาทางแก้ไม่เจอสนิทเลยครับหลังน้ำตาลหมุนครับหมุนหาทางแก้น้ำเงินโอ้มีรู้ไหมโชว์ฟรีแล้วครับขาวจากเป็นหลังเขียวกลาย
เปลี่ยนเป็นหลังเหลืองลงยังไงครับหยุดตรงไหนได้เหรียญอีกแล้วหยุดช็อกตรงทุกทีเลยครับบางหางลูกแรกบางลูกนี้หนาอันเบิ่มยังแก้ไม่โดนครับครั้งที่หนึ่งบิ๊กสตันสกูเกี่ยวแดงไหมครับน่าจะเกี่ยวแดงหน่อยครับไม่เกี่ยวฝันลงเงินมาเตะครับต้องเตะก็ต้องเตะชมพูครับไม่ต้องแรงครับมีสองลูกเองครับถ้าแรงเดี๋ยววิ่งหนีหมดโอ้โหเนี่ยครับมันโดนเต็มเลยครับมันก็เลยสะท้อนลูกแดงออกไปแต่ขาวมันอยู่แทนนานแก่ไม่โดนครับโดนฟรีบอลไหมถ้าไม่โดนก็ถือว่ายังแก้ตัวใหม่ได้ไม่ฟรีบอลอย่าให้ฟรีบอลนะครับให้ฟรีบอลที่จบเลยด่านเบิ่มแก้แดงเมื่อกี้จนแต้มขาดแบงค์จะไล่มา4-2ครับโกมินพระประแดงโอ้เสียงฉากเดิมเลยตอนนี้ฟรีบอลแล้วมั้งเนี่ยในหลอดแล้วโดนแล้วเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วไม่ระวังเลยเนี่ยถ้าแก้แดงโดนฟรีบอลแล้วมันเหมือนกับให้เขาไปตบแดงเลยครับเสร็จแน่เลยโอ้โหครับพอดีเลยครับยังไม่พอดีครับยังขาดนิดงงแงงงงแงงครับแต่ก็ขณะหรือเชื่อจริงๆครับแทงงงแงงงงแงงอาการเหมือนกับแขนขัดยังไงไม่รู้แต่พอตอนจบก็เป็นพระเอกแล้ววางตัวเองเห็นไหมแก้สกูเกี่ยวหลังดำยังอยู่ครับบิ๊กโกมินยังเข้าเบรกไม่หยุดครับนำ 4-3 แล้วก็แต้มนำ25ตบแดงลูกสุดท้ายครับ
กินชมพูก็ขาดแล้วครับไม่น่ามีปัญหาครับก็มินคายคลาสอาจจะชนะ 5-3 โอ้โหเป็กเหนียวแน่นจริงๆโอ้โหดูสิตั้งโซนเลยเห็นไหมรอดช่องไหมต้องแน่ใจนะครับไม่รอดนี่เสีย5เสีย6แก่ครับดีมากโอ้โหน้ำเงินไปติดชิงถึงจะใกล้หลุมแต่ติดชิงดำก็ใกล้ชิงคนนำก็สบายใจบิ๊กเช็ดแล้วเช็ดเอาขาวมากินดำเหมือนจะตบแต่เฉียดน้ำเงินยานะเกือบไปแล้วบิ๊กเข้าสนุกครับแก้ไม่ยากแต่แก้แล้วจะอยู่ยังไงต้องใส่เยอะครับสองลูกนั้นบังทั้งลูกอีกลูกหนึ่งบังแดงอีกลูกหนึ่งบังทางสายเยอะครับเกินเปล่าดูสิครับว่าบังไหมไม่บังเอาละบิ๊กสวยครับเอาช็อกไปกลับไปที่จุดก่อนแต้มเหลือๆครับแต้มหมดโต๊ะอย่างเดียวจบยังไงแม่มาขี่มือแม่ไม่เป็นไรครับเน้นลงอย่างเดียวขาวตีเส้นขึ้นมาโอ้ยแรงบางโอ้ออกคิวลูกนี้แม่แทงวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนออกคิวไม่มั่นใจครับธรรมดาครับแต้มกว่าเฟรมตามหลังแต้มตามหลังดีๆวิกโกมินเหลือน้ำตาลครับขาดรอยหนึ่งโอ้โหกำลังหาทางวางสนุกอยู่ครับขาดแค่สองแต้มดีครับอาจารย์หนูสี่สี่หนูเราดึงถูกตามมาแล้วรุ่นน้องไล่มาตีเสมอแล้วครับ4-4เมียไม่มาครับแรงจะหมดแล้วครับเจลินไปไหนครับอาจารย์หนูบอกพักอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่ค่อยสบายโอ้ยหลังเขียวเตะชมพูไปติดชิ่งอีกหลังเขียวอีกโอ้โหเป๊กทำไม่ได้
แค่ไม่โดนขาด24ต้องแก้ให้โดนครับบิ๊กกำลังใจที่ชมพูไปติดชิ่งก็เสียไปแล้วอย่าให้เสียแต้มนะครับยังไงเอาชิงได้ไว้ก่อนโอเคอยู่ยังไงค่อยว่ากันอย่าให้เสียแต้มเพ็กนี่ตายยากจริงๆงกแงกงกแงกอยู่ช่วงแรกๆโอ้โหจนได้ยังครับยังไม่ยอมครับยังไม่สี่เท่านะครับเพราะจันหนูยังหนูวางสนุกเกอร์อยู่ครับไม่แน่ครับเพราะจันหนูบิ๊กตามหลัง26ตอนนี้เหลือ20ตามหลัง23ครับแต้มขาดแต้มเดียวโอมินชนะแล้วครับคนแรกครับคนสุดท้ายคนแรกของเซสชันนี้จันหนูตอนนี้ทิ้งได้แล้วครับคู่ต่อสู้แทงขาวเปลี่ยนจันเบิ้มเป็นไงครับจันเบิ้ม2-4-2จันเบิ้มนี่จองสุดท้ายครับจองทุกวันครับอยู่ใกล้ครับไม่ต้องรีบกลับขาดเหมือนเดิมครับขาด1-3โต๊ะจันหนู4เท่าแล้วครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนเป๊กเงินลงก็จับมือแล้วครับเรียบร้อยครับจับมือได้เลยครับบิ๊กเป๊กราชบุรีครับยังครองฉายาตายยาก